โอ้โหนี่มันหุ่นยนต์โอ้โหปลาหมึกสมองทิ้งระเบิดตู้มโอ้โหพลังนิวเคลียร์เฮ้ยในที่สุดเราก็เจอไข่กันแล้วอุ้ยเฮ้ยเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีมาไปครับกับเกมไซเบอร์ไดโนเจ้าทีเล็กปะทะฝูงหุ่นยนต์กันในตอนที่4กันแล้วนะครับผมจะบอกว่าในตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงดินแดนสุดท้ายกันแล้วดูสภาพแล้วเหมือนจะเป็นภายในเมืองอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งในตอนนี้เราก็ได้ทำการไปเก็บชิ้นส่วนเพื่อใช้อัปเกรดเตรียมพร้อมในการสู้ที่ดินแดนแห่งใหม่นี้เรียบร้อยเราจะต้องตามหาไข่ให้เจ้าแม่ทีเล็กกันให้ได้เลยนะสำหรับในพาร์ทนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการต่อสู้กับหุ่นยนต์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับเราจะไปที่การคราฟของกันก่อนนี่ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับการผสมพวกชิ้นส่วนต่างๆนะรวมไปเลยเพื่อนป๊าบๆได้เกราะหัวเจ้าทีเล็กอันใหม่แน่นอนเกราะหัวเลเวล13ครับผมโอ้โหเกราะเหลืองระดับม่วงการกัด120ต่อไปก็เกราะขาใช่ไหมเอ่ยขอรวมแป๊บหนึ่งนะได้เป็นเลเวล12 2อันปกติเลือด 1,500 คราวนี้เลเวล13โอ้โหเลือด 1,800 เซตเกราะทองที่สุดยอดแน่นอนขาดไม่ได้เลยสำหรับอาวุธมาทำการรวมแป๊บหนึ่งโอ้โหน่าจะได้อันใหม่อาวุธใหม่ของเจ้าทีเล็กปืนขั้นที่12ครับผมไปโอ้โหเฮ้ยปืนแดงสกิลทิ้งระเบิดจริงๆก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นเลเวล13ได้นะแต่ไว้ก่อนอุ้ยสกิลทิ้งระเบิดมาอัปเกรดกันหน่อยสินี่เลเวล10ละกันต่อไปก็สกิลการพ่นไฟอัปเกรดไปด้วยแล้วก็สกิลการกระแทกครับผมไปเลยจ้าเข้าต่อสู้มาเจ้าทีเล็กกับเมืองล้างอุ้ยนี่มันโอ้ยยิงมิสไซล์มาเจ้าหุ่นยนต์เผาไฟหุ้ยพลังเพลิงเผาผลาญตายยับอย่าปืนกลครับผมสกิลทิ้งระเบิดเปิดตู้มโอ้โหพลังนิวเคลียร์โอ้โหตอนนี้ก็เลือดนี่โคตรเยอะแม่โดนแบบว่าเลเซอร์ของพวกหุ่นยนต์แมงมุมยิงไม่ค่อยจะเข้าอย่าปืนกลมางับมันด่านที่16ใน3กันแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องใช้สกิลให้ถูกจังหวะครับผมเป็นไงอยู่กันเยอะปืนไฟเผาผลาญโอ้โหแล้วก็กระแทกไปทีเฮ้ยนี่มันหุ่นยนต์อะไรทิ้งระเบิดใส่เอาละสกิลกลับมาแล้วโอ้โหโอ้ยเจ้านี่ยิงลำแสงพลาสมาสีเขียวจัดปืนกลไป1ทีปืนไฟโอ้โหอยู่กันเยอะขนาดนี้เจอระเบิดหน่อย300กว่าแม่ระเบิดนี่โคตรแรงเลยนะเอาระเบิดไปกินโอ้ยโดนไปถึงตัวหลังตอนนี้ก็เดินทางมาถึงด่านที่2ได้เวลาการอัปเกรดปืนกระบอกใหม่แล้วนะปืนเลเวล13ครับผมโอ้โหเฮ้ยเป็นปืนที่ระดับสีม่วงปืนเหลืองขั้นพิเศษเป็นสกิลที่บอกเลยว่าชื่นชอบจริงๆทั้งสกิลเหล็กเสียบแล้วก็สกิลการโยนระเบิดเป็นหมู่ไปเลยจ้าเป็นสกิลที่เราเคยทำการอัปเกรดมาแล้วโอ้ยปืนกลจ้าปับ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 ยิงทีละ30 30แม่แรงครับผมเสียไปเสียไปนี่โยนระเบิดใส่โอ้ยแรงสุดๆไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราเคยอัปเกรดสกิลนี้มาแล้วแม่ใช้งานแบบว่ายอดเยี่ยมจริงๆโยนระเบิดแบบว่าเป็นกระป๋องระเบิดเฮ้ยกระแทกเสียบมาจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โหสะดุ้งสะเทือนไปดิปืนกลนะปิดฉากดอนที่17ใน2ตอนนี้เจ้าทีเล็กแข็งแกร่งสุดๆอย่าอย่าอย่าโหยปืนกลเก็บงานนะผมตอนนี้กัดเข้าไป120แม่เซฟสกิลไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ระเบิดไปกินตุ้ม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 มากระแทกสักทีนึงเลือดเหลือ1,000เฮ้ยมาปืนกลหน่อยโอ้โหเสียพ่อไปเสียบเสียบโอ้ยตอนนี้ไหวหรือเปล่าเอ่ยศัตรูเริ่มที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นดอนที่17ใน3เสียพ่อผมไปถึงตัวด้านหลังตรงนี้ต้องระเบิดกันหน่อย
ม่เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ประมาทไม่ได้นะครับผมหนับเข้าไปเลือด 1,200 ปืนกลโอ้โหนี่แหละการใช้สกิลที่ถูกต้องเรียบร้อยครับผมผ่านได้อย่างไม่ติดขัดอะไรเลยนะมาปืนกลไปก่อนโอ้โหเฮ้ยนี่มันหุ่นยนต์ที่อะไรวะเนี่ยถือปืนเฮ้ยท่าทางพลังจะไม่ธรรมดานะเนี่ยมากัดไปเอาระเบิดไปก่อนตุ้มตุ้มตุ้มตอนนี้กระแทกสักทีก่อนปืนกลอุ้ยไหวหรือเปล่าเอ่ยพวกศัตรูนี่เริ่มจะโหดครับผมกระแทกครับผมเสียบเสียบเสียบอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องตอนนี้เร็วเข้าระเบิดตุ้ม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 ทำลายไปถึงตัวหลังยอดเยี่ยมงับเข้าไปนั่นแหละอีกทีนึงโอ้ยเหนื่อยจริงๆเอาละตอนนี้เปิดกล่องเลเวล18ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยหูยเกราะหัวอย่างเยอะเราจะแบบว่าอัปเกรดพลังเกราะได้หรือยังเอ่ยโอ้ได้เป็นเลเวล12ยังไม่เพียงพอส่วนเกราะขาก็ได้เป็นเลเวลเฮ้ย12 2อันเกาะขาเลเวล14ครับผมโอ้โหเกาะไซเบอร์สีม่วงเฮ้ยตอนนี้สามารถเปลี่ยนอาวุธใหม่ได้อาวุธเลเวล14ครับผมโอ้โหปืนเลเซอร์แบบโคตรเท่สกิลสายฟ้ากับลำแสงพลาสมาเครื่องบินกระดาษว่าแล้วก็อัปเกรดกันเลยเถอะตอนนี้อัปเกรดสกิลแรก2อันไปก่อนแล้วก็เป็นนี่สกิลพลาสมาจะไหวไหมนะเปลี่ยนปืนมาแบบนี้นี่จิ้วจิ้ว70 70ยังแรงโอ้โหตอนนี้ก็เฮ้ยมีพลังปืนที่พอจะสู้เจ้าพวกนี้ได้อย่างสบายมากระแสไฟฟ้า105ครับผมลำแสงพลาสมาระเบิดพื้นมากระแทกไปตอนนี้ปืนกลโอ้โหเดี๋ยวต้องเพิ่มพลังกัดของเจ้าทีเล็กกันด้วยนะ18ใน2ปืนกลเปิดทางไปก่อนทำได้ถูกต้องเจอกระแสไฟฟ้าไปกระแทกครับผมแล้วก็นี่จิ้วจิ้วจิ้วระเบิดพื้นปืนกลปิดฉากเจ้าพวกหุ่นยนต์สี่ขาพวกนี้ได้อย่างว่องไวเลือดตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเต็มเปี่ยมกันเลยทีเดียวนะ18ใน3ไหวหรือเปล่าเอ่ยปึ๊บ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 โอ้โหเลี้ยงกันอยู่หลายตัวเฮ้ยสายฟ้าไปก่อนตอนนี้ก็เจอลำแสงระเบิดพื้นนะผมปืนกลปับ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 ขออนุญาตกระแทกหัวแล้วก็สายฟ้าปิดฉากเฮ้ยปืนใหม่รู้สึกว่าอุ้ยชิวๆอัปเกรดเกาะขามาใหม่ปุ๊บใช้ได้กันเลยทีเดียวนะแล้วก็คราวนี้อุ้ยกดผิดแม่กดสายฟ้าไปก่อนไม่เป็นไรนะสายฟ้าจ้าโดนไปถึงตัวหลังโอ้โหเลือดนี่ยังเหลือเฟือเอาละเปิดกล่องกันเถอะเลเวล19ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหของเพียบได้เกราะหัวใหม่ของเจ้าทีเล็กอย่างแน่นอนนี่ไงพลังกัด120เมื่อรวมกันเสร็จปุ๊บเกราะหัวเลเวล14ครับผมโอ้โหมีเขาพลังกัด137แม่ทีเล็กไซเบอร์โคตรเท่ต่อไปก็เกาะขารวมกันได้เลเวล12ส่วนอาวุธเมื่อรวมกันได้ปุ๊บปุ๊บเลเวล13ยังต้องอัปเกรดสกิลไปก่อนนะสกิล1ทั้งคู่แล้วก็ลำแสงพลาสมาโอเคด่านที่4มาเจ้าทีเล็กโอ้โหพลังแบบว่าเกราะเขาโคตรเท่จริงๆกระแสไฟฟ้าจ้าอุ้ยนี่มันอุ้ยเจอรถถังของมนุษย์มาเจอลำแสงต่อต้านรถถังกันหน่อยโอ้โหโคตรอึดอย่าปืนกลแม่พวกนายต้านทานไม่ไหวหรอกนะเป็นสกิลพื้นฐานที่ต้องอัพเรื่อยๆสำหรับการกระแทกกับปืนกลเริ่มมาปุ๊บเปิดไปด้วยปืนกลกันก่อนว้ายเยอะจริงๆกระแสไฟฟ้าตืดลำแสงระเบิดพื้นอย่างแรงเป็นไงหายเกลี้ยงหมดเลยโอ้โหรถถังเฮ้ยกระแทกกระเด็นวิอึดไฟฟ้าครับผมนี่ช็อตไปหน่อยกัดแรงๆหน่อยสิเพื่อนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายอย่าพึ่งเอาละด่านสุดท้ายของที่เลเวล19อยู่ตัวเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยกระแทกไปก่อนถ้าทางด่านนี้ศัตรูน่าจะเยอะเราต้องเก็บสกิลไว้อย่าประมาทนะเพื่อนเฮ้ยด่านหน้านี่มาลำแสงเหมาะสมกับการใช้งานเลือดเหลือ 1,600 แม่กำจัดไปได้เยอะบึ้มๆๆยังไม่จบยังไม่จบ
ไฟฟ้าไปก่อนเอ้ยเฮ้ยศัตรูเยอะจริงๆมาเกือบจะไม่ไหวเหมือนกันนะเดินทางมาถึงด่านบอสจนได้เปิดกล่องเลเวล20เฮ้ยโอ้โหแม่โอ้โหได้กรอกหัวเจ้าทีเล็กอันใหม่กรอกหัวทีเล็ก13ครับผมโอ้โหเฮ้ยสีม่วงแบบหุ้มหัวสุดเท่การกัด160ตอนนี้ก็กรอกขาอันใหม่ได้หรือยังเอ่ยเฮ้ยได้ครับผมจากเลือด 2,100 กรอกขาเลเวล15โอ้โหเลือด 2,400 เรามาใช้เป็นพลังเซตทีเล็กสีม่วงละกันไม่แน่ใจว่ารวมได้หรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่จากดาเมจ 2,100 อาวุธทีเล็กระดับม่วง15โอ้โห 2,300 โจมตีโคตรแรงเป็นปืนที่ประสิทธิภาพดูสูงมากเลยนะลำแสงจากฟากฟ้าอัปเกรดกับโดนไปเลยจ้าตามหาไข่ด่านที่20ใน1โอ้โหตอนนี้เอาละเรียกโดนมาหน่อยสิช่วยยิงทีละ95เฮ้ยแรงสุดๆอย่างโหดลำแสงจากฟากฟ้านี่แม่เดี๋ยวเก็บไว้ใช้งับเข้าไป160โอ้ยงับทีหน้าสั่นลำแสงฟากฟ้าจืดโอ้ยสลายพวกมันให้หมดนี่พลังโดนช่วยยิงจิ้วๆจิ้วๆโอ้โหโอ้โหรถถังนี่แป๊บๆก็ตาย20ใน3ปืนกลโอ้โหอยู่กันเยอะใช่ไหมเอ่ยนี่เอาโดนช่วยยิงจิ้วจิ้วจิ้วทำลายรถถังอู้ตอนนี้ลำแสงเผาผลาญจืดนายจงตายกันให้หมดงับเข้าไปเฮ้ย20ใน4กันแล้วปืนกลเสี้ยวพระจันทร์โอ้โหทำไมด้านหน้ามันเยอะมาต้องใช้ลำแสงกันละเพื่อนช่วยหน่อยสลายพวกนี้โอ้โหรถถังเพียบไปหมดคำเตือนคำเตือนบอสกำลังปรากฏกายบอสอะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหนี่มันหุ่นยนต์เฮ้ยปลาหมึกสมองว้าวมันใช้แบบว่ามิสไซล์กันด้วยนี่ใส่อาวุธเข้าไปให้หมดมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งมันใช้ปืนเลเซอร์ประเภทเดียวกันมากระแทกเฮ้ยปืนกลสู้ไม่ถอยมางับเข้าไปเฮ้ยสกิลอะไรก็ใส่เข้าไปให้หมดอุ๊ยตอนนี้เราอึดนี่เอาโดนช่วยยิงโอ้ยกระแทกไม่โดนกระเด็นพอดีลำแสงครับผมจืดเฮ้ยโอ้โหกระแทกไม่โดนอีกแล้วเอาละปิดฉากมันโอ้โหหุ่นยนต์สมองถูกทำลายทิ้งเรียบร้อยไปสิเฮ้ยในที่สุดเราก็เฮ้ยเจอไข่กันแล้วหายไปแบบว่าหายไปนานอุ๊ยเฮ้ยฟักไข่ออกมายินดีด้วยลูกทีเล็กฟักออกมาแล้วขอบคุณที่เล่นนะแล้วเจ้าลูกทีเล็กตัวนี้ก็จะต้องสืบทอดอาวุธต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่ากลับมาที่จุดเริ่มต้นอุ้ยเอ็กต้าสเตตเฮ้ย 0% แม่หุ้ยรวมแบบว่าศัตรูทั้งหลายแม่มีการนับว่าสามารถคิวไปได้กี่ตัวอะไรแบบนี้ด้วยนะแม่เรียกได้ว่าเป็นการจบที่สวยงามกันเลยนะได้พบไข่เจ้าทีเล็กสักทีก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้กันนะในครั้งหน้าเดี๋ยวพี่จะมาเล่นเกมอะไรก็รอรับชมกันได้เลยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ